พยาบาลคอยประเมินอาการหลังการกันตัดถาวรโดนคุมตัวเขาเรือนจำไปแล้ว5วันเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ยังคงต้องอยู่ในเรือนจำกันต่อไปนะคะหลังจากที่สารพิเคราะห์ว่าคดีดีไอคอนกรุ๊ปมีการทำเป็นขบวนการและแบ่งหน้าที่กันทำนับเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกระทบเป็นวงกว้างประกอบกับคำคัดค้านของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายเกรงว่าจะมีการหลบหนีและทำให้พยานหลักฐานยุ่งเหยิงจึงมีคำสั่งยกคำร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวกระทั่งต่อมาอดีตนักแสดงดังอย่างเมธีอมรวุฒิกุลหรือนายณชิตอำนาจเดชานนท์ซึ่งได้รับโทษจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาในความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนเมื่อปี2565ที่ผ่านมาทางแอดมินได้โพสต์ผ่านเพจคุยกับณชิตเมธีเปิดเผยชีวิตความเป็นอยู่หลังจากคืนแรกในเรือนจำของแซมและกันโดยระบุว่าบอททั้งหลายกักโรคห้อง15แดนกักโรคแดน2ตอนนี้คุมเข้มมากมีคุณเมธีและผู้ช่วย2คนคอยดูน้องกันบอกว่าหิวข้าวผมไม่ได้กินข้าวเลยพี่กินไข่พะโล้ไปคำหนึ่งต้องคายออกมาพี่มีอย่างอื่นไหมครับเลยได้มาม่าขนมและโค้กให้ทานรองท้องไปก่อนน้องหน้าทรงญี่ปุ่นนั่งมุมห้องเครียดมากคุณเมธีนั่งเป็นเพื่อนหลายชั่วโมงเพื่อลดความเครียดของนักโทษใหม่สำหรับเมธีอมรวุฒิกุลที่เป็นผู้ช่วยในเรือนจำนั้นได้นั่งพูดคุยเพื่อลดความเครียดของนักโทษใหม่ต่อมาภรรยาของเมธีได้ไลฟ์สดเล่าบรรยากาศในเรือนจำว่ากันมีอาการเครียดส่วนแซมดูนิ่งๆเมธีจึงเข้าไปถามอาการและแซมเล่าว่าเคยไปบวชที่อินเดียทำให้ปรงได้ว่าเรื่องเกิดขึ้นแล้วจากนั้นคุณแซมบอกกับเมธีว่าตอนนี้มีคติประจำใจว่าใช้ชีวิตวันต่อวันคุณแซมเข้มแข็งมากและไม่มีความกังวลอะไรมากคุณเมธีเลยคุยกับคุณแซมชั่วโมงกว่าโดยคุยกับกันด้วยจึงได้เล่าข้อมูลลึกของคดีให้พี่เมธีฟังด้วยคุณแซมเล่าให้เมธีฟังด้วยว่าตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์ได้ค่าตัว6ล้านบาทส่วนน้องมินพิชยาได้ค่าตัวพรีเซนเตอร์8ล้านบาทโดยสัญญา1ปีแต่รายเดือนได้นิดหน่อยเองส่วนน้องกันมีอาการเครียดในเรือนจำโดยให้ทำคัดฉาก5รอบยังไม่ได้เลยคงมีอาการมึนและงงพี่เมธีเลยแซวกันไปว่าพอจัดรายการสคริปต์พิธีกร 2-3 ชั่วโมงจำได้หมดแต่ทำคัดฉาก5รอบยังไม่ได้คุณเมธีเลยพยายามสอนให้ได้กันคงมึนและเครียดทั้งนี้หลังจากที่มีการคุมตัวเข้าเรือนจำเข้าสู่แดนกักโรคเป็นเวลา5วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละคนมีอาการท่าทางแตกต่างกันไปแต่เครียดจากที่มีการรายงานว่ากันกันตะถาวรมีอาการเครียดตั้งแต่วันถูกคุมตัวทั้งนี้จากการสอบปากคำล่าสุดวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมามีรายงานว่ากันยังมีอาการซึมเครียดบรรยากาศในห้องกักโรคจึงค่อนข้างอึมครึมทั้งนี้ทุกคนยังกินข้าวได้เล็กน้อยต้องให้นักจิตวิทยาพยาบาลคอยประเมินอาการขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ